เคคราวนี้อันนี้จะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุดท้ายละอาจารย์อยากจะทำแบบนี้คือแทนที่อาจารย์จะมานั่งแบบดอททูสตริงทุกอันน่ะอาจารย์อยากจะใส่เป็นอย่างนี้เฉยๆอย่างซึ่งการทำแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณกำลังทำใช่คือแบบนี้ก็เป็นโอเปอเรเตอร์โอเวอร์โหลดสำหรับเครื่องหมายไอ้เจ้านี่เพราะตอนนี้ไอ้เจ้าเนี่ยใช้ได้แค่กับสตริงกับตัวเลขกับเอาท์พุตสตรีมเฉยๆตอนนี้มันยังใช้กับพอยต์กับเวกเตอร์ไม่ได้อะค่ะตอนนี้ถ้าคุณปริ้นมาทำแบบนี้คุณก็จะเห็นว่ามันแบบมันเออร์เลอร์หมดเลยคราวนี้สิ่งที่คุณทำก็คือคุณก็จะต้องทำเป็นโอเปอเรเตอร์โอเวอร์โหลดสำหรับไอ้เจ้าเครื่องหมายนี้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าโอเปอเรเตอร์โอเวอร์โหลดตรงนี้เนื่องจากมันจะมีโอเปอแรนด์อยู่แบบคุณต้องใส่ n line เข้ามาใน a แล้วเอาผลจาก a เนี่ยไปใส่ในตรงนี้เราจะใช้เป็น friend function แทนนะคะซึ่งเจ้า friend function เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ friend นะคะมันก็จะมันจะคืนค่าเป็น output stream output streamเดี๋ยวอาจารย์ไปเปลี่ยนเป็น IO stream นิดนึงเราใช้ stream มันก็คือมันจะคืนค่าเป็นจริงคืนค่าเป็น reference ของ output stream นะคะแล้วก็เราอยากจะให้มัน operator overload เครื่องหมายนี้ก็ใส่เป็น operator แล้วก็ใส่เครื่องหมายที่คุณต้องการคนนี้ตรงนี้ที่สำคัญก็คือมันจะรับ parameter มา2อันอันแรกเนี่ยมันจะรับเป็น O stream เข้ามาเพราะว่าตอนที่คุณส่งอ่ะคุณก็สามารถที่จะเหมือนคืออยากจะรู้เป็น output อะไรนะคะแล้วก็คุณแล้วหลังจากนั้นคุณก็รับเป็น object ของ point เข้ามานะคะเป็น pointคนนี้เนื่องจากอันนี้อยู่ใน .h นะคะอาจารย์ต้องเติม scd ไปข้างหน้านิดนึงประมาณนี้นะคะมันก็ไม่ใช่คอนสองมันไม่ใช่คอนเพราะว่าเราไปแก้เจ้า o stream friend function อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ stream insertionoperation operator งั้นเดี๋ยวเราจะ copy เจ้านี่นะคะเพื่อที่จะไป implementไม่ต้องไหนตรงอีกก็แล้วกันคราวนี้เนื่องจากอันนี้มันเป็น friend function นะคะมันไม่ได้อยู่ใน class point เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเอา point colon แปะไว้ข้างหน้าเขียนแบบนี้ได้เลยนะคะคราวนี้สิ่งที่คุณต้องการก็คือเดี๋ยวใส่ชื่อตัวแปรนิดนึงเป็น outputกับ point p นะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือเรามี output แล้วเราก็อยากจะปริ้นอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปนะคะซึ่งสิ่งที่เราต้องการปริ้นก็คือเราก็คงอยากจะได้ให้มันปริ้นแบบ x y อย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะ return เป็น output ออกมาสมมติอาจารย์ปริ้นแบบนี้ไปก่อนนะอาจารย์ปริ้นแบบนี้ไปก่อนอาจารย์ทำผิดตะกี้ตรงนี้ต้องรับเป็น reference ด้วยนะคะอาจารย์ลืมแปะ reference ของอันนี้ไปด้วย reference เพราะฉะนั้นต้องเป็น reference หมดฝากแปะเครื่องหมายแอนเข้าไปด้วยข้างหน้านี่เดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้นิดนึงก็คือตรงเนี้ยที่อาจารย์ให้มัน print a b แบบนี้ค่ะนะตรงนี้เดี๋ยวมันควรที่จะปริ้นได้เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ให้มันปริ้นแบบ x, y อยู่อะเดี๋ยวเราจะมาลองเดินปริ้น x, y ตามที่เราเขียนเอาไว้หรือเปล่านะคะจากตรงนี้ก็คือแทนที่มันจะปริ้นแบบ66 55 77น่ะมันจะปริ้น x, y ทั้งหมดเลยนะคะเพราะเราบังคับให้มันทำแบบนั้นตามนั้นคุณให้ว่าไม่ว่าคุณจะสั่งเครื่องหมาย
ปริ้น A B C D อ่ะไม่ว่าคุณจะรับอะไรเข้ามาควรที่มันปริ้นแบบ X Y หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ยากถ้าคุณอยากจะให้ปริ้นเป็นตัวเลขคุณก็ไปเอา point x กับ point y มาปริ้นนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าอาจารย์ขี้เกียจเอาขี้เกียจเขียนฟอร์แมตอาจารย์ก็บอกว่าเอา p x นะคะแล้วก็ตามด้วยคอมม่าตรงนี้ยังไม่มีวงเล็บนะตามด้วย p y นะคะก็คือปริ้นแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่วงเล็บไปข้างตัวนี้จะเห็นถึงว่าเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของการปริ้นได้ว่าเราอยากจะให้ปริ้นในรูปแบบไหนตะกี้อาจารย์ใส่เป็นแบบ x comma y ถูกว่าคัดโค้ดไปเลยอ่ะมันก็เลยปริ้นแบบนี้ทุกอันคราวนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนโดยการตอนนี้ใส่ค่า x ค่า y แต่ยังไม่ได้ใส่วงเล็บมาค่ะนี่จะดูสเต็ปมันจะแบบทำงานได้จริงไหมตอนนี้ก็คือมันก็ปริ้นตามที่เราต้องการถ้าเราอยากจะได้วงเล็บคุณก็ไปเติมวงเล็บไปข้างหน้าค่ะเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าคุณขี้เกียจเขียนเรามีฟังก์ชัน to string อยู่แล้วอะไปเอาฟังก์ชัน to string มาแปะใส่ก็ได้นะคะเนี่ยคือแทนที่คุณจะเขียนเวอร์ชันข้างบนนะคะหรือถ้าเกิดคุณอยากจะใส่วงเล็บด้วยคุณก็อาจจะใส่วงเล็บแบบนี้ทำแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้มันยาวอ่ะคุณมีฟังก์ชันที่เป็น two string อยู่แล้วเอามันมาใช้ก็ได้นะคุณก็เพราะฉะนั้นบรรทัดที่17กับบรรทัดที่18เนี่ยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งทำงานเหมือนกันทั้งคู่นะคะคุณก็คงจะเห็นละไอ้ข้างบนมันยาวเราเอาเวอร์ชันข้างล่างก็แล้วกันไม่ชินกับไอ้ two string นี้ใช่ไหมสายถ้างั้นเราใช้ข้างบนก็ได้ใช้แบบนี้